อันนี้ก็จะเป็นคลักของเพนนี่นะเป็นอะแดปเตอร์ที่เรียกว่าวัตเตอร์บอลนะครับตอนนี้ก็มาทานจาระดีลูกปืนวัตเตอร์บอลนะก็สั่งซื้อจากร้านมานะก็ใหม่สดๆร้อนๆยังไม่เคยใช้งานนะครับแล้วก็แกะส่วนนี้ออกมานะอันนี้ส่วนนี้มันแกะมาแล้วนะข้างในก็จะมีลูกปืนอยู่2เซตด้วยกันก็คือเซตที่อยู่ตรงนี้นะอันนึงแล้วก็เซตที่อยู่ตรงนี้อันนึงลูกปืนก็ต่างขนาดกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะใกล้เคียงกับของ S7 นะของสมุทรสตาร์หรือใกล้เคียงกับของ SM ของแลนหรือเปล่านะส่วนตรงนี้นี่แตกต่างกันกับยี่ห้ออื่นแน่นอนนะไม่เท่ากันนะส่วนที่เราจะทาเนี่ยนะก็จะทาลูกปืนทาจระบีบริเวณนี้นะบริเวณข้างหน้าข้างหลังหรือบริเวณทุกส่วนเลยที่ทาได้ที่มันมีการสัมผัสระหว่างเหล็กกับเหล็กแต่ว่าทำไมต้องทาด้วยก็สังเกตว่าตรงเนี้ยไม่มีแม้แต่น้ำมันเลยความรู้สึกของการเป็นน้ำมันไม่มีเลยนะมีแค่เหล็กล้วนๆนะเพราะนั่นคือมันเหมือนกับว่าถ้าทานะครับถ้าไม่ทาเราเล่นไปเรื่อยๆเหล็กมันก็จะถูกกันแล้วก็จะสึกกร่อนได้ง่ายก็พังได้ง่ายนะครับแต่ถ้าทามันก็จะทำให้เรายืดอายุของการพังไปได้อีกนานนะถามว่าลูกปืนทาแล้วจะพังไหมก็มีโอกาสพังถ้าสมมติเราเล่นรุนแรงมากๆนะมันก็มีโอกาสพังหมดนะสำหรับลูกปืนลูกนึงก็แผ่นนึงก็น่าจะหลักร้อยนะก็นะครับรักษาไว้ก่อนนะนะเป็นการดีทีนี้เดี๋ยวทาข้างในก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบเข้าไปนั่นคือข้อที่อย่างนึงคือว่าของทักของวัตเตอร์บอลเนี่ยไม่ต้องถอดทักออกมาจากแผ่นทั้งหมดนะครับก็คือถอดเฉพาะคิงพินตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่จาระบีได้ละนะก็จะมีจาระบีอันนี้อันนึงเดี๋ยวช่วยจำด้วยนะครับว่าอยู่อันไหนอันนี้อยู่อันนี้นะผมก็ค่อยๆแกะมาทีละสเต็ปนะมันก็อยู่ตรงนี้นะความหน้าแบบนี้ปุ๊บแล้วก็อันนี้ก็อีกอันนึงนะก็เดี๋ยวทาจาระบีนะครับคราวนี้ก็จะมือเลือดละนะครับเพราะผมก็ทาใช้มือหมดเลยนะทาไปนะจาระบีผมก็ทาแบบเยิ้มๆนะให้เหลือๆนะเหลือดีกว่าขาดนะครับแต่ว่าพอมันเล่นไปปุ๊บบางทีมันเบียดแล้วก็เนื้อจาระบีมันหลุดออกมาแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดนะได้นะตอนที่เราเล่นแล้วมันจะหลุดออกมาครับเราทาหมดเลยนะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะบางคนบอกว่าทาเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับลูกปืนนะอย่างเดียวได้ไหมได้ครับได้หมดเลยแต่ผมเห็นว่าส่วนนี้มันก็สัมผัสกับเหล็กนะก็ติดไปเลยทาไปเลยนะแล้วก็เหลือไว้นะเมื่อกี้เราหงายมาแบบนี้ใช่ไหมเราก็ใส่กลับไปแบบนี้ฮะที่เดิมนะอันต่อมาอันนี้เดี๋ยวเราคว่ำลงไปนะครับเราตั้งหงายไว้เดี๋ยวเราคว่ำลงไปอยู่ข้างล่างครับเนี่ยฮะลูกปืนมันก็คือเป็นไม่ใช่ลูกปืนกลมๆนะก็คือลูกปืนมันก็จะเป็นส่วนที่มันเป็นขีดๆแบบเนี้ยแต่มันเป็นทรงกระบอกที่วางไว้ขวางนะครับเพราะก็คือลูกปืนมันก็จะกิ้งไปรอบๆแบบนี้นะลูกปืนของทรัคต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับทรัคของเซิร์ฟสเก็ตจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะเท่าที่เห็นทาทั้งด้านหน้าด้านหลังนะด้านนี้อยู่ข้างล่างนะครับเราก็มาทาด้านนี้ไปนะแบบนี้ก็เล่นปึ๊ดละถามว่าถ้าสมมติไม่ทาเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับแต่เล่นเสร็จปุ๊บก็จะมีขมเหลาดำๆติดนะขมเหลามาจากไหนก็คือถ้าไม่ได้ทาเนี่ยก็คือขมเหลาที่มันเกิดจากการเสียดสีระหว่างเหล็กกับอลูมิเนียมนะเพราะว่าไอชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนะแล้วก็มาขูดกับเหล็กมันก็จะกลายเป็นขมเหลาดำๆออกมาอลอยโลหะอลอยที่ผสมอลูมิเนียมก็ทาก็ปะโชว์เสร็จแล้วอันนี้ก็ทาด้านหน้าด้านหลังเลยนะสังเกตว่าเหมือนเขาไม่ได้ทาน้ำมันอะไรมาเลยนะครับไม่ได้มีแม้แต่น้ำมันจักหรือว่าอะไรมีมาเป็นแค่แผ่นเหล็กนะหรือว่าจะมีบางๆก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้ความรู้สึกของการมีน้ำมันเลยนะก็เลยน่าจะเอาว่ายังไม่ได้ทามาใส่นี้นะฮะโชว์เสร็จแล้วก็ขยับให้มันตรงร่องนะครับเพราะร่องตรงนี้ก็เสมอพอดีนะส่วนที่มันเกินออกมานะจาระบีที่เกินออกมาเดี๋ยวพอติดเสร็จไปเล่นนะฮะเราก็สามารถที่จะติดตัวเรียกอะไรอ่ะ
หมายถึงว่าสามารถที่จะเช็ดได้นะครับหลังจากที่เล่นไปแล้วเอาทิชชู่เช็ดได้ต่อมาที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็วางไอ้ตัวนี้ลงไปก่อนนะมันจะวางอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับมันจะล็อกอยู่พอดีเข้าตรงสี่เหลี่ยมพอดีเสร็จปุ๊บวางแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวข้างล่างนะทาทุกตัวเลยทาทุกชิ้นเลยนะครับชุดทุกชิ้นเนี่ยบางคนบอกที่ทาแค่ข้างหน้าข้างหลังกับบางชิ้นที่จำเป็นก็พอนะก็ได้นะแล้วแต่ไหนๆทาแล้วก็ทาให้หมดเลยนะจะได้แบบไม่ต้องมากังวลว่าเฮ้ยชิ้นนั้นลืมทาหรือเปล่าพอเล่นไปก็เสียงดังออดแอดออดแอดแล้วมันจะรำคาญใจนะเอาให้สบายใจกันไปเลยนี่ก็นี่เดี๋ยวความลงนะมันหายอยู่นะนี่ก็เป็นจระบีที่เก่งสำหรับเครื่องจับอะไรนะความที่เสียดทานสูงๆนะครับจระบีอ่ะเรียกว่าอะไรนะ HT Extreme Pressure นะครับก็คือเป็นรุ่นที่ใช้สำหรับการกดสูงๆนะก็คือเป็นสำหรับเครื่องจักรที่ต้องใช้แรงดันสูงๆในการกดนะครับพยายามประกอบให้ด้านบนด้านล่างให้มันสอดคล้องมากที่สุดครับก็คือมันมีสเต็ปของตัวการใส่แหวนใส่อะไรพวกนี้นะเราก็ประกอบเข้าไปทิศทางให้มันเหมือนเดิมนะแล้วตอนถอดออกมาก็ต้องจำว่าอะไรมันก่อนหลังตรงไหนคว่ำตรงไหนหงายนะมันเดือดทำให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมมากที่สุดก็ทาบางคนก็ทาบางๆก็ได้นะบางคนก็ใช้คล้ายๆผู้กันหรือว่าปลายไม้อะไรทานะก็ได้ต่อมาตัวนี้ข้างบนสังเกตว่าแหวนตรงนี้นะครับต่างจากยี่ห้ออื่นก็คือยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะเป็นแหวนบางๆนะแต่อันนี้เป็นเหล็กที่ค่อนข้างหนาเลยนะครับเป็นแหวนที่ค่อนข้างหนายี่ห้อนี้ก็พาไปด้วยนะแล้วก็ส่วนที่ไม่ทาอันเดียวก็คือส่วนของน็อตตัวนอกสุดนะครับถามว่าทำไมยังไม่ทาน็อตตัวนอกสุดเพราะว่าไอ้น็อตตัวนอกสุดมันมีเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆเป็นตัวกันคลายนะครับเป็นน็อตกันคลายมันจะมีส่วนหนึ่งที่มันมีลักษณะเป็นสารอะไรนะโพลิเมอร์นะเอาไว้ตรงปลายเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันคลายออกมาเราก็ไม่ต้องทานะครับทีนี้ตอนที่ใส่เราก็ต้องกระดกตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเพราะถ้าไม่กระดกเนี่ยนะมันก็จะไม่ลงล็อกพอดีกระดกขึ้นมากดลงไปนะครับค้างไว้สังเกตว่าตรงนี้จะกระดกขึ้นมาตามระยะของมันพอดีจากนั้นก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีจระบีเกินมาตรงหัวน็อตนะก็อาจจะเช็ดออกนะครับแล้วก็ใส่น็อตลงไปเมื่อกี้ถ้าจะไม่ผิดมันจะประมาณสูงขึ้นมา2เกลียวนะแล้วก็ขันกลับที่เดิมนะใช้ประแจเบอร์14นะครับเจอวอลเลย์บอลอันนี้ก็สะดวกตรงที่ว่าเราไม่ต้องรื้อทักทั้งหมดออกมานะครับเราก็ขันทิ้งพินตัวเดียวแล้วก็ใส่กระดีได้แล้วลงรักษาง่ายแต่ว่าไม่สามารถปรับความอะไรนะปรับสปริงได้เมื่อกี้ผมก็ยังไม่เห็นนะสปริงมันอยู่ตรงไหนหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่มันต้องมีดิมันเด้งได้เนี่ยเมื่อกี้มันมี2เกลียวนะแล้วก็ใส่ไปให้2เกลียวประมาณนี้ตึงไปไม่ตึงไปพอดีแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ลูกปืนมันยังไม่ทำงานเมื่อกี้ก็ประมาณนี้ถูกไหมประมาณนี้แหละโอ้ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ด
นะประมาณนี้ต่อมาคือตัวนี้นะครับตัวนี้จริงไม่ต้องทาก็ได้แต่ว่าไหนๆก็ทาแล้วก็ทาไปเลยนะคือตรงบูชชิ่งก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้มันมีเสียงดังนะแต่ว่าถามว่าไม่ทาได้ไหมไม่ทาก็ได้นะแต่ว่าถ้ากลัวเสียงดังเราก็ทาไปเถอะอันนี้ก็สุดนะมันหมายถึงว่าเกลียวมันสุดพอดีนะก็ช่วยกันจำด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนใส่กลับก็ต้องให้เกลียวมันสุดพอดีระยะทุกอย่างมันจะได้เท่าเดิมนะก็ทาเกือบทุกส่วนนะครับแต่ว่าตรงนี้ทาบางๆนะอันนี้น็อตจานข้างบนนะเลียงไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทาตัวนี้นะแล้วก็ยกขึ้นมาได้นี่ก็จะเป็นส่วนล้อนะที่มันเป็นของสเก็ตบอร์ดอันเดิมเนี่ยมันจะเป็นแค่นี้นะกับบุ้งชิ้นแค่นี้แล้วก็เป็นส่วนสเก็ตบอร์ดทีนี้ของเพนนีเขาก็ทำอะแดปเตอร์ตัวนี้มานะเพื่อทำสเก็ตบอร์ดให้มันเป็นเซิร์ฟสเก็ตนะครับเราก็ทาบุ้งชิ้นทาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับเพราะเสียงมันจะได้ไม่ดังบางคนบอกไม่ใส่ได้ไหมได้นะทุกส่วนไม่ใส่ก็ได้หมดเลยนะครับผมก็คือใส่ไปเลยนะเพื่อยืดอายุการใช้งานลื่นๆนะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ไปด้วยนะมันคล้ายๆเป็นถ้วยแบบเนี้ยแล้วก็ทำจากสารโพลิเมอร์อะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเสียงตรงนี้นะแล้วก็พอมันพังบางคนก็เอาพวกหนังมาใส่แทนหนังก็คือหนังที่มันเป็นหนังสติ๊กอ่ะนะแล้วก็ส่วนไหนส่วนนี้เอาไปเอาไปส่วนนี้ทาตรงส่วนนี้ด้วยหน้าหลังเลยนะครับทาบางๆพออันนี้คือเพื่อป้องกันการเกิดเสียงอ้อเอียดอ้อเอียดนะครับก็ทาบางๆนะครับไม่ได้หล่อลื่นอะไรนะแต่ป้องกันเสียงออดแอดเฉยๆทั้งหมดเลยนะทาเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะตัวนี้คือแกนล้อนะฮะแกนล้อของเพนนีก็คือมีข้อดีอย่างก็คือไม่เห็นไม่ล้อให้เห็นแกนเหล็กเลยนะครับแล้วก็ผิวเรียบไปเลยนะถ้าสมมติเป็นของยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะโชว์ส่วนที่มันเป็นความเป็นอลูมิเนียมของมันนะแล้วก็จะเห็นแกนเหล็กนะแต่ยี่ห้อนี้ไม่เห็นแกนเหล็กเลยนะทำสีปิดหมดนะครับมาทาตรงส่วนนี้ก็คือส่วนที่จะไปสัมผัสกับตัวบูชิ่งนะครับแล้วก็จะมีเสียงนะก็ทาเพื่อป้องกันเสียงเฉยๆนะครับจะแน่นไม่แน่นขึ้นอยู่กับการล็อกนะทาส่วนนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็อันนี้ก็ทาเช่นเดียวกันนะทาด้านหน้าด้านหลังป้องกันเสียงนะครับหลอดลื่นเนี่ยไม่ได้มีผลมากเพราะมันลื่นอยู่แล้วแต่ป้องกันไม่ให้มันมีเสียงดังรำคาญนะบางคนได้ยินเสียงจากบอร์ดไม่ได้นะครับกลัวบอร์ดจะพังอันนี้ก็ไม่ต้องทาแล้วเพราะทาไปแล้วข้างล่างเสร็จปุ๊บก็ใส่นะไอ้น็อตตัวนี้ก็ไม่ต้องทาเพราะว่าถ้าทาเนี่ยไอ้สารที่ใช้ในการล็อกข้างบนเนี่ยมันคล้ายๆเป็นยางนะครับยางแข็งๆตรงนี้นะสีขาวๆเนี่ยทำหน้าที่ล็อกไม่ให้น็อตมันคลายนะครับก็ไม่ต้องทาอะไรนะก็ใส่ไปประมาณนี้เมื่อกี้มันอยู่ประมาณนี้สุดแล้วเนี่ยใช่ไหมสุดแล้วนะสุดแล้วเด้งดึงเลยโอ้ของเขาดีจริงส่วนไหนมันเกินมาเราก็เช็ดออกครับแล้วก็เดี๋ยวพอเล่นเสร็จปุ๊บก็มาเช็ดอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะได้ความสวยงามนะเพื่อความสวยงามนะก็ใส่จระเข้ง่ายไม่จำเป็นต้องถอดมาทั้งชักนะทีมาข้างหลังอีกนะข้างหลังนี่ก็เป็นบูชชิ่งแบบเดิมนะแบบที่มันเป็นสเก็ตบอร์ดแบบเดิมนะอันนี้ก็ลองดูนี่มันมีกี่เกลียวประมาณ2เกลียวใช่ไหมครับที่เกินมาเช่นเดียวกันนะครับถอดขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาทาจระเข้ตรงข้างบนแล้วก็อันนี้ทาจระเข้หน้าหลังแล้วตรงนี้คือลูกบูชิ่งมันลื่นไหลอยู่แล้วแต่พอมันเสียดสีมันเสียงดังเสร็จแล้วก็ตรงไหนนะตัวนี้ต้องทาตรงนี้ก่อน
ไม่อยากออกมาจริงเลยนี่ทาเกินๆไว้นะครับแล้วก็พอมันทั่วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไหลออกมาเราก็เล่นแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาเช็ดรอบๆใส่เข้าไปแล้วใส่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็ทาตรงบริเวณรอบๆตัวเดือยตรงนี้นะเช่นเดียวกันนะแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้ในถ้วยเราใส่ไปแล้วสีของจระเข้ก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะแต่ยี่ห้อนี้ค่อนข้างใสก็อันนี้ใช่ไหมบางยี่ห้อทาไปปุ๊บก็ดำเลยนะบางยี่ห้อทาไปปุ๊บเป็นสีน้ำเงินนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อแต่ว่ารุ่นนี้นะของ PTT อะไรเนี่ย High Pressure ก็ทามาเป็นสีดำๆตรงนี้ก็ไม่ต้องทาละเพราะว่าตรงนั้นทาไปแล้วเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ไขเข้าไปนะครับก็จะไม่มีเสียงนะครับตรงนี้ก็เช่นเคยนะไม่ต้องทาจระบีเพราะว่ามันมีส่วนของการที่ใช้ในการกันคลายเพราะว่าถ้าสมมติทาจระบีน็อตกันคลายมันก็หลายประโยชน์เมื่อกี้เท่าไหร่นะอีกเกียวนะสองเกียวเลยต้องมาสองเกียวต้องช่วยกันจังนะเพราะว่ามันจะได้ฟิลลิ่งเดิมตั้งแต่เหมือนกับตอนที่เราไม่ได้ใส่นะแต่ว่าเลื่อนขึ้นก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ยืดหยุ่นไม่มีเสียงนะครับแล้วก็เช็ดตรงความสะอาดข้างในส่วนที่มันเกินมาเช็ดไปเลยก็ได้นะครับส่วนที่มันเกินมารอยมือรอยนิ้วมือต่างๆ